สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นดรื่อ่าาวสารของสโมสร Manchester, แมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook นะครับช่อง YouTube แล้วก็เชียร์ม,มันสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิเด์นะครับโอเค เรามาเริ่มกันดีกว่านะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของแอนโทนีนะครับรายงานล่าสุดจากสำนักข่าวชื่อดังหลายๆสำนักข่าวนะครับรวมถึงตัวอย่างเช่นอย่างโรมาโน่เดวิดออนสตีนจากดิเลนติกสกอตแลนดเนี่ย BBC อย่างเงี้ยนะฮะก็ได้มีการรายงานในทิศทางเดียวกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์เด็ดเราเนี่ยใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางอาแจกในการคว้าตัวแอนโทนี ปีกตัวเก่งของทีมได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยเม็ดเงินค่าตัวอยู่ที่100ล้านยูโรนะฮะหรือประมาณ8ปดบล้านปอนด์ได้นะครับก็ถือว่าสูงตามความต้องการของทางอาเจ็คที่มีการตั้งกันเอาไว้นะฮะหลังจากที่แมนยูเนี่ยพยายามมาสอหนหึงสงรอบครับก็แพกมาทุกรอบครับแล้วก็รอบสุดท้ายแมนยูก็สู้ใจ่ายในราคาเต็มจำนวนที่อาเจ็คต้องการนะครับ โดยมีการระบุจากดวิดออสตีนเนี่ยที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกันออกมาครับว่าดวิดออสตีนบอกว่าแมนยูเนี่ยใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางอาแจกได้แล้วเพื่อส,สัญญากับทางแอนโทนี่การเจรจาระหว่างแมนยูกับทางอาแจกคืบหน้าไปมากครับมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับดีลนี้ฮะที่มันจะสําเร็จนะครับแอนโทนี่เป็นเป้าหมายหลักของเอริกเนฮาร์ K att, ตลอดช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ครับส่วนแอนโทนี่เนี่ยนะฮะ ความต้องการเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับนักเตะก็แสดงความต้องการอย่างชัดเจนในเรื่องของการย้ายทีมเราก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับนักเตะแสดงออกมีการให้สัมภาษณ์มีการแสดงภาษากายอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการย้ายทีมสุดท้ายก็ได้ย้ายจริงๆนะครับส่วนข้อมูลอื่นที่มีการเปิดเผยกันออกมาเนี่ยเรื่องของ100ล้านยูโรรวมแอดออนเนี่ยอาแจากเนี่ยจะมีการแบ่ง ประมาณ20%นะครับให้กับทางซาบบารนะฮะเป็นค่าดูแลในตอนที่อาจจกเนี่ยไปดึงตัวมานะครับก็จะมีส่วนแบ่งให้กับอดีตตัวสังกัดของแอนโทนีนั่นเองนะครับขณะที่มีรายงานออกมาจากฟาบิเซโอโรมา n โนนะครับนักข่าวคนดังนะฮะซึ่งมีการ h e ีย We วิเป็นที่เรียบร้อยนะครับการย้ายของแอนโทนีมาสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูเตดเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ มีการตกลงค่าตัวกันอยู่ที่ราวๆหนึ0 0ล้านยูโรเซ็นสัญญาจนถึงปี2027นะครับแล้วก็ตัวเลือกขยายสัญญาหรือว่าออปชันขยายสัญญาอีก1ปีนะครับจะมีการเซ็นสัญญาในวันพรุ่งนี้และในส่วนของแอนโทนีจะเดินทางมาที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์เ็ดในช่วงสัปดาห์หน้านะครับการยืนยันตามนี้ฮะจากโครมาโนนะครับ ขณะเดียวกันครับอัลเฟรดชรอยเดอร์ผู้จัดการทีมของทางอาแจ็เนี่ยได้มีการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของแอนโทนีด้วยนะครับก็คือเรื่องของการย้ายทีมนั่นเองนะฮะอัลเฟรดชรอยเดอร์เนี่ยก็เหมือนกับไม่พอใจนะฮะเกี่ยวกับการย้ายครั้งนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทราบกันดีครับว่าชรอยเดอร์ก็ยืนยันชัดเจนนะฮะว่าถ้าเลือกได้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากปล่อยแอนโทนีออกจากทีมนะครับแล้วก็แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าชรอยเดอร์เนี่ยพยายามรั้ง ไอเอนี้ให้อยู่กับทีมแบบสุดกําลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันนะครว่าตอนเนี้เราเนี่ยได้รับแจ้งมาว่าดีลของเอตนี้เสร็จแล้วนะครับโดยไปจบกันที่อยู่ที่99ล้านยูโรครับผมเนี่ยอยากให้มันเป็นไปในเรื่องของเม็ดเกินประมาณ100ล้านยูโรนะแต่ว่าคุณเนี่ยก็ต้องไปถามเอ็ดวินฟาร์ซาหรือว่า เจอรี่ฮัมสตาร์เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายครั้งนี้ครับซึ่งโดยรวมโลกทุกวันนี้ครับทุกอย่างเนี่ยมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไปหมดแล้วนะครับมันน่าเศร้ามากครับแต่ว่าโลกของเราเนี่ยก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละมันเศร้ามากครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นกับเรานะฮะก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับประโยคทิ้งท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของเบเงินเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ ยกย้ายนั้งแต่รวานี้นะฮะคืออารมณ์ระมาณมากทุกวันนี้ฟุตบอลมันก็มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมันก็อาจจะมีความแตกต่างจากเมื่อก่อนนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ชรลอยเดอร์เนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็เข้าใจทางฝั่งอาแจกนะเขาก็พยายามรังแบบเต็มที่แล้วก็พยายามแบบโกงราคาค่าตัวกันท่าแมนยูนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแมนยูเราเนี่ยก็ตามตื้อแล้วก็บ้าพอครับที่จะจ่ายในราคาอยู่ที่100้ล้านยูโรนะฮะ ทาให้อาเจาก,ก็ต้องเสียแข้งคนสําคัญอีกหนึ่งรายให้กับทีมชั้นนาในยุโรปนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็มีการปล่อยนักเตะหลายคนออกไปจากทีมแล้วนะครับรวมถึงเอเดรียนฮางที่มาแมนยูลิซันโดโรบติเนสที่มาแมนยูอีกแล้วก็ล่าสุดก็เป็นแอนโทนีนะครับที่ตามมานะครับส่วนการคาดการเกี่ยวกับการจัดทัพเสียตัวจริงหลังจากที่แอนโทนีย้ายมาร่วมทีมแมนยูจะมีการจัดทัพอย่างไรนะฮะที่น่าสนใจ สำหรับแผนแรกเนี่ยนะครับ M E N มีการวิเคราะห์กันออกมาว่าแนวรับเนี่ยนะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นชุดนี้อยู่แล้วนะครับที่ทำผลง,งานได้แบบลงตัวในช่วง2เกมนัดหลังครับก็คือเดียโกดดโลราเฟลวารานนะครับมาตินสแล้วก็ไทเลมาเซียซึ่งมิดฟิลด์ตัวตรงกลาง3คนเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นใครแต่ถ้าเกิดว่าคาเซมิโร่เนี่ยมีความฟิตแบบร้อปรเ็แล้วแล้วก็พร้อมลงสนามแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวจริงกันไปเพราะว่า เราไม่ได้แบบซื้อคาสิเมโร่มานั่งเป็นตัวสำรองแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อาจจะยืนคู่กับเฟรดหรือว่าเอริกเซนโดยที่อาจจะมีการใส่บูโดโนเฟอร์เนตมาเป็นตัวรุกแต่ว่าตามแผนที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือคาสิเมโร่เฟสดที่เป็นคู่ของเขาในทีมชาติก็ลงเล่นพร้อมกันแล้วก็มีเอรกเซนเป็นวิฟิลต์ตัวรุกนะฮะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนั่นแหละนะครับแล้วก็แอนโตนี่ตัวริมเส้นฝั่งขวานะครับแล้วก็มีโรนโด กองหน้าตัวเป้าแล้วก็แรดฟอร์ดตัวริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับนี่คือแผนแรกส่วนแผนต่อมาครับก็มีการขยับทางแอนโทนีไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายบ้างนะครับแล้วก็เอาจจดอนซานโชไปเล่นริมเส้นฝั่งขวานะครับส่วนตำแหน่งอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงแค่แอนโทนีเนี่ยจะไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายเท่านั้นเองนะครับก็ต้องรอดูกันว่าเอริ R ิเทนท้าจะมีการปรับใช้ไหมถ้าเกิดเราไปดูสถิติตอนที่แอนโทนี อยู่ภายใต้การคุมทีมของเดร็เกฮนฮาร์คเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเป็นริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็ซึ่งลูกเล่นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเล่นด้านขวาแต่ว่าตัดเข้าในด้านซ้ายนะครับแล้วก็มาแอซิดมาทำสกอร์กันเกิดขึ้นนะครับนั่นคือจังหวะที่เราได้เห็นกันบ่อยๆส่วนเรื่องของการที่จะย,ยืนตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยขนดซ้ายมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็อย่างที่ผมบอกกันไปครับต้องรอดูกันนะครับหรือว่าตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็เป็นริมเส้นฝั่งขวาครับแล้วก็ ถ้าเกิดมาร์ซิยาลเนี่ยนะฮะพร้อมลงเล่นก็เป็นศูนย์หน้าตัวเป้ากันไปนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดริมเส้นฝั่งซ้ายกันไปนะครับก็ถือว่าชุดนี้น่าลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดในมุมมองผมเนี่ยนะฮะผมก็อยากเห็นแอตุนี่ฝั่งขวามาซิยาลศูนย์หน้าตัวเป้าเนอนซ้ายเป็นจารดอนซานโชนะครับน่าจะลงตัวในมุมมองผมนะส่วนแฟนผีเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ส่วนของเราต่อมาครับโยมาที่เรื่องของการเสริมทัพแบบต่อเนื่งครับแมนยู Man, ยังมีเป้าหมายในการเสริมทัพอยู่นะฮะตามรายงานจากเทลกราฟหลังจากที่มีการตกลงในรายของมาตินดูบราสกาผู้สัรตรูรายใหม่แล้วก็แอนโทนีได้แล้วนะครับส่วนตำแหน่งต่อไปเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นแบ็กขวากองกลางแล้วก็โซนหน้าอีกสักหนึ่งรายเข้ามานะครับไม่รู้ว่าจะทันไหมแต่ว่าก็ต้องรอติดตามกันไปอาจจะมีดิวเร่งด่วนเข้ามาในช่วงท้ายของตลาดก็ได้นะครับ ทีนี้ครับ MEN ครับสื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์4จุดสำคัญที่แมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยต้องรีบเร่งแก้ไขก่อนตลาดซื้อขายนักเตะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนนะครับมีเรื่องอะไรบ้างตำแหน่งแรกรก็คือตำแหน่งผู้สับป,ประตูครับวิเคราะห์ ross, คล้ายๆกับเทลกราฟเลยนะฮะโอเคเรามี ทางเดบิทิกาอยู่แล้วนะครับทอมฮีตันอยู่แล้วก็จริงนะฮะแต่ว่าในช่วงตลาดรอบนี้เราได้ยินข่าวมาโดยตลอดนะครับว่าเอรกเทนฮังเนี่ยต้องการผูร้สปอตโตมือดีเข้ามาอีกสักหนึ่งรายมาแทนที่เดนัสันพเพื่อเป็นการเบียดเยี่ยนตำแหน่งเรื่องของผู้สปอตโตตัวจริงกับเดบิทิกานะครับอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นแรงกระตุ้นให้เดบิทิกาเนี่ยมีการโชว์ฟอร์มให้ดีขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับเป็นการกดดันเดกากันหน่อยนะครับ โดยตอนนี้นะครับทอมฮีตตันก็ไม่ได้แบบเป็นคู่แข่งของเดวิดเดกาสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เราไปมีข่าวกับมาตินดูบาสกาไงนะครับซึ่ตงตำแหน่งนี้อาจจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาจากมุมมองบนวิกฤตของเอ็อเนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือจัดการปัญหาของริเยโนโรโดครับทางานสโมสอเนี่ยชัดเจนนะครับเอรเิคเทนฮาร์กก็ชัดเจนเหมือนกันนะฮะว่าทางสโมสรเนี่ยต้องการเก็บ คิเตโนโรนโดอยู่กับทีมต่อไปทนฮาร์ก,ก็มองว่าโรนโดยังอยู่ในแผกนการทีมน,นะครับแต่ว่าในส่วนของอนาคตที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนักเตะนะฮะเพราะว่าตอนนี้นักเตะยังไม่ชัดเจนสักเรื่องเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีความต้องการย้ายทีมไหมหรือว่าอยู่กับทีมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตลาดยังเปิดอยู่มันก็ยังไม่มีอะไรลงตัวนะฮะถ้าเกิดโรนโด ย้ายออกไปเราก็ต้องจัดการเกี่ยวกับปัญหาตัวเข้ามาทดแทนหรือถ้าอยู่เราก็มีการจัดระบบระเบียบให้มัน,นชัดเจนกันไปว่าโรนโดจะมีโอกาสลงสนามไหมหรือว่าตำแหน่งอะไรอย่างไรวิธีการเล่นอะไรอย่างไรนะครับก็ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับเ,เรื่องนี้ด้วยเกี่ยวกับคิสเตโนโรนโดพี่ใหญ่ของทีมนะครับ แล้วก็เรื่องที่3มครับที่มีการวิเคราะห์กันออกมาก็คือดูแล้วเนี่ยนะครับนอกจากแนวรุกที่แมนยูเนี่ยมีการเซ็นเข้ามาอย่างในตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับแมนยูเหมือนกับต้องการตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าอีกสักหนึ่งรายนะครับเราทราบกันดีครับว่าโรนโดอายุเริ่มมากแล้วนะครับฟอร์มการเล่นก็หายไปเยอะนะฮะอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วก็รวมถึงอัลตนิมร์เซียลมักจะมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ในช่วงสองเกมที่ผ่านมาเราก็ได้มีการผลักดันมาคารัตฟอร์ดไปเล่นศูนย์หน้าช่วงคราวดทดแทนไปก่อนนะครับที่มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับว่าแมนยูต้องการกองหน้ารายใหม่อีกสักหนึ่งคนเข้ามานะครับไม่รู้ครับว่าจะเป็นใครนะแต่ว่าก็ต้องมีเข้ามาอีกสักหนึ่งรายนั่นแหละนะฮะส่วนในเทอนี่เนี่ยรเรามองได้ว่าเป็นในตำแหน่งแบบหน้าขวามากกว่า เป็นตัวด้านกว้างมากกว่าสามารถทำรรมาตัวได้สามารถแอสซิดได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่ศูนย์หน้าธรรมชาติเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจครับก็คือตำแหน่งแบ็กขวานี่แหละนะฮะที่มันค้างคาตั้งแต่ช่วงต้นตลาดแล้วนะครับซึ่งเราสักัดีว่าในรายของดารโลเนี่ยชัดเจนอยู่ว่าก็ตรงกับสเปคที่เทนดากต้องการอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกถึงขั้นสูงสุดแต่ว่าก็ สามารถเล่นในระบบที่เทนฮาต้องการได้นะครับแต่ว่าคนที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือบันบิซาก้านะครับบันบิซากาเนี่ยไม่น่าจะรอดนะฮะเพราะว่าเรื่องของสไตล์การเล่นแล้วก็วิธีการเล่น,นต่างๆของบันบิซากาเนี่ยนะฮะไม่น่าจะเหมาะกับระบบการเล่นของเอเดรเทนทาร์ซึ่งในช่วงพิซซั่นเรามีการลองใช้แล้วมันก็ยังไม่เวิร์กอีกนะครับทําให้บันบิซากาอาจจะมีโอกาสย้ายทีมในช่วงท้ายๆของตลาดแล้วก็ เรื่องนั้นมันอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้แมนยูไปซื้อแบ็กขวารายใหม่เข้ามาทดแทนนะครับซึ่งช่วงนี้ข่าวแบ็กขวาที่มันชัดเจนเนี่ยมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่เคยมีข่าวก็มีพวกดานเซลดูมเฟสนะครับแบ็กไอรอนอะไรประมาณนั้นนะฮะที่เคยมีข่าวแต่ว่ามันเป็นข่าวบางๆกันไปนะครับก็รอดูกันว่าแมนยูจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแบ็กขวาด้วยหรือเปล่านะครับนี่คือ4ประเด็นนะครับที่เอเอ็นเคากันออกมาครับเกี่ยวกับ 4ส,สิ่งที่แมนยูต้องเร่งแก้ไขก่อนตลาดปิดนะครับส่วนประเด็นทิ้งท้ายกันครับก็คือเรื่องของโรเบนเนเวสนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของบุค๊คแฮมตันล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยออกมายอมรับครับว่าตนเองเนี่ยยังคิดเรื่องของการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ยังไม่ปิดโอกาสเรื่องของการย้ายออกจากทีมอีกด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวมีข่าวเชื่อมโยงกับอาเซนอลบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์เด เราก็เวี้ยวบูที่มีข่าวให้ความสนใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากให้มีการซื้อเม็ดฟิลอีกสักหนึ่งรายเข้ามาเหมือนกันนะในมุมมองผมนะครับแต่ว่าด้วยการที่แมนยูเนี่ยใช้เงินไปพอสมควรแล้วนะในดีลของคาซิมิโร่บ้างลิซันโดมาตินีสบ้างนะครับแล้วก็ในรายของทางแอนโทนีล่าสุดที่มีราคาเม็ดเงินเกือบๆหนึ่งร้อยล้านปอนด์เนี่ยนะฮะก็ถือว่าใช้เยอะทำให้การที่จะมาลุนซื้อโรเบนเนเวสอีกเนี่ย มันก็น่าจะเป็นเรื่องอยากนะครับเมดฟิวตัวกลางอีกสั้นหนึ่งรายเนี่ยน่าจะต้องเลื่อนไปในช่วงตลาดรอบหน้าแต่ถ้าเกิดคือสู้หน่อยมีเงินมากพอผมก็อยากเชียร์ให้มันมีการซื้อในช่วงตลาดรอบนี้ไปเลยให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ดูเบนเนเ e สเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ผมมองว่าน่าจะตอบโจ์สําหรับแมนยูนะแต่ว่าข่าวมันเบาบางนะครับดูเบเนเวสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่แมนยูให้ความสนใจแต่ว่า เป็นรายชื่อที่ลองลงมาจากพวกคาเซเมโร่หรือว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นพวกลองลงมาจากเฟงคีะ้นะครับหรือในรายของซาวิตเนี่ยลองลงมาต่าๆลงมาเลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรอนแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขคุณมากครับแล้เจอกันคลิปหน้านะครับ